สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้เราก็กลับมารีวิวนะครับหรือมาเอาเหรียญมาให้พี่ชมกันนะครับวันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงปี18นะครับนะครับรุ่นนี้นะครับก็เป็นรุ่นหลังสิงห์นะครับหลังสิงห์นะฮะเป็นเหรียญหลังที่หลวงพ่อนะครับท่านได้มรณภาพไปนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับก็ไม่ทันหลวงพ่อนะครับแต่เป็นเหรียญรุ่นหลังนะครับแต่ก็มีคนนิยมเก็บหากันอยู่นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับซึ่งหลวงพ่อท่านได้มรณภาพนะครับปี17นะครับเหรียญรุ่นสุดท้ายนะครับที่หลวงพ่อนะครับได้ทําไว้ก่อนมรณภาพก็คือเหรียญคุกเข่านะครับเหรียญนั้นเป็นเหรียญคุกเข่านะครับตามชื่อรุ่นเลยนะครับแล้วก็เป็นเหรียญที่นั่งเต็มองค์นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับก็ทำหลังจากที่หลวงพ่อมรณภาพนะครับตามตำนานหรือตามเขาเล่าขานว่าเหรียญรุ่นนี้จริงๆแล้วนะครับท่านจะทําไว้นะครับแจกในงานวันเกิดวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อนะครับแต่ท่านก็มรณภาพแต่ก่อนนะครับก็เลยไม่ได้แจกนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับก็มีเกจินะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับมาปลุกเสกหลายๆท่านนะครับหลายองค์เหมือนกันนะครับอย่างหลวงพ่ออุ้นนะครับหลวงพ่ออุ้นวัดตันกงนะครับแล้วก็หลวงพ่อตัดวัดชัยนานะครับก็เป็นเกจิดังในยุคนะครับหลวงพ่อแดงก็เป็นศิษย์หลวงพ่อฉุยนะครับวัดคงคารามนะครับแต่เหรียญของพ่อฉุยนะครับก็ช่วงนี้ก็หายากนะครับก็ไม่ค่อยมีออกมานะครับเหรียญนี้นะครับก็ด้านหน้านะครับก็จะมีตัวอักษรนะครับไม่เยอะนะครับก็นิดไม่เยอะนะครับก็คือแค่เป็นชื่อของหลวงพ่อนะครับแล้วราชธินานามนะครับแล้วก็ตัวชื่อหลวงพ่อคือหลวงพ่อแดงนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันนะครับที่เราคุ้นเคยในเหรียญรุ่นต่างๆนะครับ1 2 3 4นะครับแต่เหรียญรุ่นนี้ก็จะเป็นรูปหลังสิงห์นะครับในตรงนี้นะฮะตามชื่อรุ่นที่เรานิยมเรียกกันนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับก็จัดตามสภาพเลยครับเรียงไปเลยครับเหรียญรุ่นนี้นะที่ไม่มีหูนี่ผมเอาไปใส่กรอบมานะครับก็เลยทำให้ดูสภาพเหรียญชำรุดไปนะครับตัวชำรุดก็จะเป็นในเรื่องของตัวขอบนะครับที่เป็นขึ้นพดนะครับตรงนี้ขึ้นพดเลยนะฮะเกิดจากตัวที่ผมนี่แหละเอาไปใช้กรอบสแตนเลสนะครับแล้วก็ไม่ได้เอามาทำความสะอาดใส่เสร็จก็เป็นพวกคราบเหงื่อคราบอะไรนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับในตรงนี้นะครับคราบเหงื่อคราบไข่นะครับยังไม่ได้ดูตำแหน่งนี้คือสภาพเหรียญก่อนนะครับเป็นคราบเหงื่อคราบไข่ที่ผมทำใช้นะครับส่วนเหรียญนี้นะครับอันนี้ผมก็ใช้ห้อยมานะครับอันนี้เป็นห้อยเปลือยเลยนะครับห้อยเปลือยก็ด้านหน้านะครับผิวก็จะไปหมดเลยนะครับด้านนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัวสนิมเขียวนะครับหรือสนิมของทองแดงนะครับเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญทองแดงลมดำนะครับเหรียญทองแดงลมดำนะครับนี่ผมใช้นะครับสภาพใช้คือก็ผมใช้นี่แหละนะก็เลยสภาพก็เลยดูผิวเปิดไปหมดนะครับแต่ว่าตัวสอนตัวยันยังอยู่นะครับด้านหน้าของหลวงพ่อก็ยังครบอยู่นะครับจมูกก็ยังมีอยู่นะครับเหรียญเล่มนี้นะครับตอนนี้ก็ได้มานะครับยังไม่ได้ใช้แต่สภาพผิวก็เปิดไปนะครับเหมือนว่าน่าจะใช้บ้างนะครับตัวนี้นะครับก็เลยผิวก็ดำๆก็ไปเยอะเหมือนกันนะครับแต่ก็สภาพก็ยังดีอยู่นะครับส่วนอันนี้ที่ผมใช้นะครับอันนี้ที่ผมใช้แล้วใช้แบบไม่ได้รักษานะครับแต่ก็สภาพผิวลมดำก็ยังอยู่แต่ด้านหน้าก็จะไปแล้วนะครับตอนนี้ก็จะขึ้นผดเป็นขี้เกลือนะฮะขอบนะครับก็จะไปนะครับด้านหลังก็ยังมีอยู่นะครับเพราะว่ามันจะเข้าเฉพาะขอบที่เป็นโฟมนะครับโฟมที่เราอัดไปในขอบสแตนเลสนะครับในตรงนี้นะครับมันเป็นขี้เกลือทั้งหมดนะครับแต่สภาพเหรียญเรายังสามารถดูต่างๆได้นะครับแต่เนี้ยเสียดายนะครับตอนนั้นเอามาห้อยไม่ได้ใส่กรอบเลยนะฮะก็ผิวไปเปิดนะปลายคางท่านจมูกปากของพ่อก็ไปหมดแล้วนะครับผิวนะครับแล้วก็จะเป็นขี้เกลือนะครับแล้วก็สภาพนี้เนื่องด้วยเหรียญด้านหน้านะครับของหลวงพ่อมันจะเป็นแอ่งนะครับเป็นแอ่งไม่ได้เรียบเสมอนะครับเป็นแอ่งตัวอักษรชื่อของพระครูยานวิราชนะครับคือชื่อตรงนี้นะครับมาโดยชัดพระครูยานวิราชนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นขอบยกขึ้นมานะพอยกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยพอเวลาผมใช้เนี่ยขอบตรงนี้จะต้องล้มนะครับล้มเลยแหละเพราะว่าบางทีเราใส่ไปเนี่ยมันก็ถูกกับเหงื่อเราตัวเนื้อหนังเรานะฮะขอบตัวนี้จะไปนะครับก็คือมันจะเป็นรอยถลอกออกไปเลยนะครับแต่ตรงนี้จะไปก่อนนะครับแล้วก็จะเป็นหน้าหลวงพ่อแต่ว่าตรงนี้จะต้องไม่โดนนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นแอ่งลงไปนะครับ
คราวนี้เรามาดูเหรียญกันดีกว่านะครับว่าเหรียญนี้นะครับมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับในตำแหน่งแรกที่ผมสังเกตนะครับทุกเหรียญนะคือตัวดอกพิกุลนะครับตรงนี้นะครับของหลวงพ่อเนี่ยอันนี้นะครับจะลักษณะถ้าดูดีๆนะครับมันจะอูมใหญ่กว่าด้านนี้นะครับใหญ่มากไม่ได้มากครับนิดหน่อยแต่ด้านที่จะเรียวเล็กกว่านะครับเรียวเล็กกว่าขอบนะครับขอบตรงนี้ทั้งหมดนะครับจะยกสูงขอบจะยกสูงนะครับตรงนี้จะขอบยกสูงนะครับตัวสลูตรงพระครูเนี่ยจะต้องชนขอบทุกเหรียญนะครับนะครับดูจากเหรียญนี้ก็ได้นะครับพอชนขอบปุ๊บเนี่ยนะฮะก็จะเวลาผมใช้เนี่ยมันก็จะสึกนะครับไปดูกล้องนะครับเวลาผมใช้ปุ๊บนะครับมันจะโดนที่ขอบก่อนนะครับแล้วตัวสลูนะครับตัวนี้นะครับก็จะหายไปก่อนนะครับตัวน่องนะครับตัวนี้นะครับผมคราวนี้มาดูเหรียญกันดีกว่านะฮะเหรียญหลวงพ่อนะครับช่างแกะได้สวยงามนะครับมีเส้นเกศาหลวงพ่อด้วยนะครับถ้าดูดีๆนะครับจะมีเส้นเกศาของหลวงพ่อนะครับด้านเลยศีรษะของหลวงพ่อไปนะครับก็จะเป็นรอยนูนขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเหมือนเป็นขอบบังคับในการปั๊มนะครับสังเกตดีๆนะครับสังเกตไม่ให้เห็นไหมฮะจะมีขอบอยู่นะครับตรงนี้นะครับส่วนด้านนี้นะครับตรงใบหูหลวงพ่อนะครับก็จะมีเส้นอยู่ด้านในนะครับเป็นเส้นนะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับพลิกเหรียญดีๆส่องดีๆนะครับก็จะเห็นอยู่ตรงนี้นะครับของหลวงพ่อนะครับส่วนด้านนี้นะครับได้ดูปึ๊บๆแผงกันนะครับก็จะเห็นนะครับหลวงพ่อเหมือนกันนะครับร่องลึกนะครับตรงร่องลึกในตาของหลวงพ่อนะครับเห็นไหมฮะแกะสวยถึงใบหน้าของหลวงพ่อจะดุนะครับแต่ดวงตาของท่านเมตตากับลูกศิษย์มากนะครับสังเกตดูนะครับโดยภาพรวมเนี่ยหลวงพ่อหน้าดุนะครับแต่ดูตาของท่านท่านส่องไปนะท่านจะมีความเมตตามากนะครับดวงตาท่านมีความเมตตานะครับกับลูกศิษย์นะฮะตรงนี้นะครับแกะตรงบล็อกจะเป็นรูปสระอินะครับของดวงตานะครับตรงเบ้าตรงเรียกว่าอะไรตรงก่อนถึงเมตตานะครับท่านจะอมยิ้มนิดๆนะครับถ้าเราสังเกตดีๆนะครับในตรงนี้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นชื่อของหลวงพ่อนะครับอย่างที่ผมบอกเหรียญทุกเหรียญตรงสลูตรงพระครูเนี่ยจะต้องติดขอบนะครับที่ผมสังเกตจากเหรียญที่ผมมีนะฮะอาจจะผิดหรือจะถูกก็ได้นะครับแต่ที่ผมสังเกตก็จะมีตลอดนะครับขอบนะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่ขอบตรงนี้นะครับเลยศีรษะของหลวงพ่อไปจะต้องเหมือนมีขอบเหมือนเป็นชั้นที่สองออกมานะครับเป็นแองออกมานะครับตรงหูนะครับจะมีนะครับตรงนี้โดยรวมนะครับเหรียญด้านหน้าของหลวงพ่อจะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนตัวดอกพิกุลจะต้องมี2ชั้นนะครับเกิดจากการปั๊มนะครับคล้ายๆกับศีรษะของหลวงพ่อทุกเหรียญนะครับส่วนด้านนี้นะครับอาจจะมีรอยบ้างนะครับหูการเจาะหูนะครับส่วนมากนะครับอันนี้จะเอียงซ้ายไปนิดหนึ่งนะครับโดยปกติเหรียญหูเหรียญเนี่ยจะต้องเจาะตรงกลางนะครับอันนี้จากเหรียญนี้นะครับจะเจาะตรงกลางของเหรียญนะครับตรงนี้เจาะนะครับแล้วจะไปปิ้นด้านหลังนะครับจะมีรอยปิ้นนะครับตรงขอบหูทั้งหมดหูทั้งหมดนะฮะอาจจะมีลบไปบ้างอาจจะเกิดจากเจ้าของเหรียญเอาไปตะไบนะครับก็ดูเป็นแนวทางได้นะครับจนขอบนะครับอย่างที่ผมบอกขอบจะเป็นแอ่งยกขึ้นมานะครับขอบด้านนี้จะต้องคมนะครับคมไม่ล้มนะถ้าล้มจะต้องเป็นการใช้แบบนี้นะครับก็คือมีการใช้แต่ล้มยังไงก็เห็นขอบครับบอกได้เลยว่าเห็นขอบแน่นอนนะฮะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังของหลวงพ่อนะครับของหลวงพ่อนะครับก็จะเป็นตัวยันนะครับโดยปกติหรือหลังหลวงพ่อทุกรุ่นนะครับที่สังเกตจะเป็นยันนะครับอาจจะแตกต่างกันตรงนี้นะครับอาจจะเป็น7เลข7เลข8นะครับตรงนี้ที่สังเกตอยู่นะครับของแต่ละรุ่นนะครับที่จะเปลี่ยนตรงนี้ด้านหลังนะครับก็จะเป็นสิงห์นะครับสิงห์นะครับหันด้านไปทางซ้ายมือนะครับถ้าเราพลิกเหรียญดูนะครับอันนี้พูดเล่นนะครับเป็นมุกเฉยๆคือสิงห์หันหน้าตรงนี้นะครับนะครับก็จะเป็นยันนะครับที่หลังเหรียญ นะครับตรงนี้นะที่เราเห็นประจำตอนนี้ก็จะเป็นดอกพิกุลนะครับตรงนี้หูเหรียญ นะครับที่บอกคือจะปิ้นมาด้านหลังนะครับบางท่านก็จะดูตรงนี้จะมีตำหนิเป็นเหมือนเป็นบ้างนะครับเดี๋ยวผมบอกขออนุญาตส่องให้ดูนะครับมีหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนน่าจะมีเนาะมีสิเนี่ยตรงนี้จะเป็นบ้างนะครับเป็นบ้างขึ้นมานะฮะ
นิดหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับเป็นบ้างขึ้นมานะครับตำหนิของเหรียญนี้นะครับที่ผมใช้ประจำเลยก็คือต้องมีโค้ดนะครับโค้ดอยู่ตรงไหนโค้ดอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะลองกล้องให้นะฮะจะเป็นโค้ดนะครับจุดกลมๆคล้ายๆนฤหิตนะครับที่เป็นวงกลมมีอะไรตัวนูนๆข้างในนฤหิตนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับและจะอยู่ตรงบริเวณนี้ทั้งหมดนะครับบริเวณในตัวต้นคอคือหลังคอนะครับบนด้านหลังแล้วก็อยู่ในใต้หางนะครับอยู่ตรงนี้ทุกเหรียญนะครับที่ผมมีสังเกตที่ผมเจอมานะครับเห็นไหมครับจะเป็นวงกลมนั้นเนื้อหิตนะฮะแต่จริงๆแล้วเป็นตัวดอเด็กด้านในนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเหรียญที่ชัดๆอยู่นะครับถ้าผมจะไม่ผิดเหรียญนี้ก็จะชัดอยู่นะฮะสังเกตไหมครับจะเป็นรูปดอเด็กนะครับดอเด็กนะฮะอาจจะซ้ายขวาก็ได้นะครับเราตอนเด็กนี้จะเป็นมีเสี้ยนอยู่ในวงกลมนะครับสังเกตดูนะครับหลังเหรียญนะครับของตัวโค้ดจะอยู่ด้านนี้ทั้งหมดนะครับจะไม่ยังไม่เคยเจอนะครับอาจจะมีก็ได้นะครับที่อยู่นอกเหรียญนะครับแต่ที่ผมเจอคือจะนี้ทั้งหมดนะครับอยู่ตรงนี้ทั้งในบริเวณนี้ทั้งหมดนะครับทุกเหรียญอาจจะชัดบ้างเบาบ้างนะครับแล้วแต่นะครับอยู่ที่จังหวะการตอกนะครับเห็นไหมฮะทุกเหรียญมีเหมือนกันหมดนะครับนะครับตรงนี้เราเห็นอยู่นะครับนี่ก็จะเป็นนะครับด้านหลังโดยรวมนะครับด้านหลังโดยรวมของเหรียญนะครับก็จะเป็นนี้นะครับก็มีชื่อวัดบันไดอิฐนะครับวัดบันไดอิฐเพชรบุรีนะครับตรงนี้ก็พ.ศ. 2518นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเหรียญนี้นะครับจะเป็นถ้าตัดตัวสิ่งออกไปเนี่ยจะคล้ายๆกับเหรียญหลวงพ่อรุ่นต่างๆนะครับตั้งแต่รุ่น1มานะครับก็จะเป็นวงกลมนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเหรียญรุ่นนี้ราคายังไม่แพงนะครับก็ยังไม่แพงแต่ผมเหรียญนี้ผมเอาบูชามาหลายตังค์นะครับก็หลักพันนะครับหลักพันอันนี้ก็หย่อนกันไปตามสภาพนะครับแต่เหรียญนี้เหมือนพี่ชายผมจะให้มาเหรียญ1เหรียญนี้น่ะจะเป็นเหรียญที่พี่ชายผมให้มานะครับก็เลยใช้อยู่นี่เหรียญนี้ผมเช่าใครมาผมจำไม่ได้แต่อันนี้หลักร้อยนะครับคราวนี้เรามาดูตำหนิขอบเหรียญกันบ้างนะครับตัวตัดนะครับจะเทียบตัวสัก2เหรียญ3เหรียญนะครับ3เหรียญเลยก็ได้นะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวนะกับนั่นนะฮะเห็นไหมครับถ้าเราส่องอย่างนี้นะครับที่หูจะมีบ้างนะครับบ้างอยู่นะครับคือตรงนี้นะครับจะมีรอยบ้างอยู่นะครับเห็นไหมฮะตรงนี้นะครับบ้างมี2ฝั่งไหมผม2ฝั่งนะครับที่ผมสังเกตดูนะครับนะครับ2ฝั่งเลยนะฮะนะฮะ2ฝั่งเลยนะครับเป็นบ้างเหมือนอินทนูนะครับส่วนขอบต่างๆนะครับก็จะเป็นลักษณะนะครับปั๊มลงไปนะครับขอบจะมีรอยฉีกนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับให้สังเกตดูนะครับจะไม่ตัดแบบเป็นเหรียญกระสาบที่ตรงไปปึ๊กเดียวแล้วหายไปเลยไม่ใช่นะจะมีรอยหยักนิดหนึ่งนะครับมีรอยหยักตรงนี้นะครับรอยหยักสังเกตดูนะครับทุกเหรียญนะครับเป็นรอยหยักเห็นไหมฮะหยักขึ้นมานะครับให้รู้ว่าเหมือนเป็นรอยขอบนะครับสภาพเหรียญนะครับต่อให้ใช้ศึกยังไงก็น่าจะเป็นตัวสังเกตได้เหมือนกันนะครับแต่เหรียญศึกผมยังไม่เคยเห็นนะครับแต่เหรียญปลอมผมเคยเห็นคือสภาพอาจจะเป็นไม่ใช่เหรียญปลอมแต่อาจจะไม่ได้ต่อโค้ดนะครับไม่ได้ต่อโค้ดดอเด็กอาจจะลืมตอกหรือว่าอาจจะหลุดมานะครับอาจจะเป็นเหรียญแท้ก็ได้นะครับที่ผมเห็นนะครับแต่เจอมานานแล้วนะครับถ้าเกิดพี่ๆมีข้อมูลว่ารุ่นนี้มีปลอมแล้วก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับจะได้พี่ๆคนอื่นจะได้ระวังกันนะครับเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับเป็นเหรียญตายนะครับแต่ก็มีคนนิยมนะครับอย่างผมก็ยังนิยมเก็บชาบูชาแล้วก็อยู่นะครับเหรียญนี้นะครับเหรียญที่ไม่มีห่วงเนี่ยเหรียญเนี้ยผมใช้นะครับใช้อยู่นะครับใช้ประจำติดตัวอยู่นะครับพอดีผมเอ้ยไม่ใช่เหรียญนี้สิก็ทีเหรียญเนี้ยครับผมเอามาใช้ประจำอยู่นะครับแต่ว่าผมกำลังจะออกมาทำความสะอาดแล้วก็เดี๋ยวจะไปเลี่ยงพลาสติกนะครับใส่กรอบใหม่นะครับกันน้ำเพราะว่ามันเกิดคราบสนิมเนี่ยทำให้ผมเสียดายจะเรียกว่าเสียดายก็คือห่วงรักนะครับรักหลวงพ่อนะครับตรงนี้ก็จะไปทำความสะอาดแล้วก็เดี๋ยวไปเลี่ยมพลาสติก
นะครับเลี่ยมแล้วก็ใส่ผ้ายันลงไปนะครับเลี่ยมพลาสติกผ้ายันเป็นยังไงเดี๋ยวผมให้ดูนะครับพอดีผมห้อยเหรียญมาอยู่นะครับเดี๋ยวถอดจากคอก่อนอันนี้ก็จะเป็นเหรียญนะครับของหลวงพ่อแดงนะครับที่ผมเก็บถ้าบูชาอยู่นะครับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญที่ผมรักอยู่เหมือนกันนะฮะรุ่นนี้นะครับก็ถ้ามีโอกาสจะนะครับแล้วราคาไปได้หรือผมไหวผมก็จะเช่าบูชานะครับตอนนั้นเช่ามาด้วยความชอบล้วนๆนะครับเดี๋ยวเหรียญที่ผมจะไปเลี่ยมนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะเลี่ยมลักษณะเป็นเหรียญอย่างนี้ก็คือนะครับเอาเหรียญใส่ในผ้ายันนะครับเอาใส่ในผ้ายันอันนี้เป็นผ้ายันหลวงพ่อแดงนะครับอันนี้เป็นเหรียญแจกแม่ครัวนะครับเป็นทองแดงนะครับเป็นรุ่นสังกติมีจุดนะครับแต่สภาพเสร็จแล้วนะที่ผมใช้อยู่ประจำเลยในองค์นี้นะครับก็จะเรียกอย่างนี้นะครับเพราะว่าชอบนะครับแล้วก็ศรัทธาในหลวงพ่อนะครับตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวจะไปเรียกเราจะมาให้ดูกันนะครับส่วนวันนี้ก็นะครับก็เอามาเรียนรุ่นนี้นะครับหลังสิงห์นะครับตอนนี้ผมมีอยู่แค่นี้นะครับก็ถ้าพี่ๆชอบนะครับจะขอแบ่งปันก็ยังพอได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดมีอยากให้ผมเช่าบูชาราคาไม่แรงสัก400-500สภาพเหรียญไม่ต้องสวยมากนะครับแต่ว่าให้มีหน้าตาครับไม่ได้สึกมากนะครับหรือไม่เลี่ยมมากเกินไปนะครับก็คุยกันได้นะครับก็ยังรับอยู่นะครับผมก็นะครับชอบอยู่นะครับส่วนวันนี้นะครับก็เอามาให้ชมก็ตอนนี้มีอยู่4เหรียญนะครับก็ขอบคุณพี่ๆนะครับที่ติดตามกันมานะครับรับชมกันมานะครับแล้วก็ท่านใดที่เข้ามาก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปนะครับอื่นๆต่อไปนะครับแล้วก็มันเป็นไลฟ์สไตล์ในการจัดเก็บเหรียญนะครับในการเช่าบูชานะครับทั้งพระเก่าพระใหม่นะครับแล้วก็พระเกจิต่างๆนะครับเดี๋ยวข้างหน้าผมจะมานำเสนอเหรียญหลวงพ่ออะไรก็ฝากติดตามกันนะครับหรือจะพาไปชิมกาแฟหรือจะพาไปดูเข้าวัดเข้าวานะครับก็ติดตามกันนะครับส่วนนี้ก็ขอขอบคุณพี่ทุกท่านนะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ